เรียกได้ว่ากลายมาเป็นประเด็นดราม่าหลังจากที่มีแม่บ้านรายหนึ่งได้ออกมาพูดดาราดังให้เลี้ยงสุนัขทั้งวันทั้งคืนแถมยังต้องใช้จานข้าวใบเดียวกันกับสุนัขทั้งเนี้ยกับเรื่องราวดังกล่าวหลายๆคนก็ได้พุ่งเป้าไปที่นักแสดงหญิงขวัญอุษามณีเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งจะได้มีการโพสต์รับสมัครคนมาดูแลสุนัขแล้วก็แมวแถมพิกัดบ้านยังอยู่รามอินทราซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกับทางด้านของหญิงสาวที่ได้มีการพูดอีกต่างหากกระทั่งล่าสุดทางด้านของนักแสดงหญิงก็ได้ออกมามีการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวยอมรับเลยว่าโพสต์ดังกล่าวน่าจะหมายถึงตนเองแน่นอนแต่เรื่องทั้งหมดนั้นก็ตรงกันข้ามพร้อมกับเล่าว่าตนได้รับแม่บ้านมา2คนเพื่อมาดูแลสุนัขและก็แมวโดยที่ให้ทั้ง2คนทดลองงานและก็กินอยู่ที่บ้านก่อนถ้าว่าหลังจากที่ทำงานไปก็ได้เพียงแค่3วันแม่บ้านกลับไปทำสุนัขตัวหนึ่งของตนเองเกือบจะเป็นเรื่องไปแล้วนะตนจึงให้ออกส่วนเรื่องที่ใช้งานโดยที่ไม่ได้หลับได้นอนและก็กินข้าวจานเดียวกับสุนัขนั้นนักแสดงหญิงชื่อดังก็บอกไว้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยและที่บ้านของตนก็มีพนักงานออฟฟิศอยู่พร้อมบอกใครจะไปทำแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามสาวขวัญก็ได้ออกมาโต้กลับแล้วอย่างไรก็ตามก็รอฟังของแม่บ้านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป